Flavor of Hometown วันนี้เราจะพาทุกคนลงไปใต้สุดแดนสยามที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาไปทำความรู้จักกับผักเฉพาะถิ่นต้นตอมันมาจากฝรั่งเศสแล้วก็มันมีการเชื่อมโยงระหว่างคนจีนที่ย้ายอพยพเข้ามาจากเมืองจีนมาอยู่เมืองไทยเข้ามาปลูกกันที่ปลูกได้ในภูมิประเทศเฉพาะถิ่นของเบตงที่จะปลูกผักน้ำเขาจะปลูกตามริมคลองริมน้ำริมลำธารมันจะชุ่มน้ำตลอดด้วยภูมิอากาศเฉพาะถิ่นภูมิอากาศของเบตงเนี่ยคือชุ่มชื้นตลอดปีนะครับรวมถึงเสน่ห์ของวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นติ๋งตีติ๋งเป้งเป้งติ๋งโตสุ่ยยันโตแต่เป้งติ๋งตีติ๋งชาชาติ๋งโตสุ่ยยันโตแต่ชาคิดว่านี่คือการเล่นอะไรผ่านเมนูในความทรงจำของคุณตี้ขจงฤทธิ์สิริลริตานันผู้ประกอบการธุรกิจเคมีเกษตรวัย40ปีกับเมนูที่เป็นสุดยอดอาหารในดวงใจตลอดกาลมันจะไม่กินจานนี้เป็นจานละมันจะต้องเป็นเมนูที่สองแต่สำหรับพี่ผักน้ำต้องกระดูกหมูคือพระเอกของพี่แคบๆมากินข้าวตาหนุ่ยนี่การเมนูโปรดของลูกตึงนั่นกระเป๋ากระเล่นของทอนดูลูกมาเออถ้าไม่กลับมาบ้านนี่ไม่ได้กินนะฝีมือแม่เนี่ย Will the world via the voiceFlavor of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านดำเนินรายการโดยโอปอเบญจมาพรฝ่ายจารีเรื่องเล่าจากผักน้ำต้มกระดูกหมูในวันนี้บอกเลยค่ะว่าไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะคุณตี้ขจงฤทธิ์สิริลลิตานันแขกรับเชิญของเราที่จะมาแบ่งปันความพิเศษของเมนูในความทรงจำจากอำเภอเบตงจังหวัดยะลาที่คุณตี้นะคะคอนเฟิร์มกับเราเลยว่ารสชาติที่ดีที่สุดต้องกินที่เบตงเท่านั้นด้วยประการทั้งปวงค่ะซึ่งประการแรกคือผักน้ำเบตงเกิดและแพร่พันธุ์เยอะที่สุดที่อำเภอเบตงค่ะต้นตอมันมาจากฝรั่งเศสแล้วก็มันมีการเชื่อมโยงระหว่างคนจีนที่ย้ายอพยพเข้ามาจากเมืองจีนมาอยู่เมืองไทยเข้ามาปลูกกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าต้นตอมจริงมันจะมาจากฝรั่งเศสนะครับแล้วก็คนจีนเอามาปลูกเบตงเนี่ยด้วยสภาพภูมิอากาศทำให้มันขึ้นได้ดีมากกว่าแล้วก็มาแพร่หลายจริงๆที่มาอยู่ในประเทศไทยก็คือเกิดจากเบตงต้องใช้คำว่าแพร่หลายนะครับผมด้วยสภาพอากาศที่ทำให้ผักชนิดนี้ขึ้นดีประโยคเปิดบทสนทนาที่พูดถึงวัตถุดิบหลักในวันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจและชวนหาคำตอบมากเลยล่ะค่ะว่าแต่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาสภาพอากาศเป็นแบบไหนแล้วส่งผลต่อการเกิดและโตของผักน้ำยังไงก่อนเข้าไปสู่เมนูในความทรงจำของคุณตี้ในวันนี้นะคะเรามาทำความรู้จักกับภูมิอากาศและภูมิประเทศของอำเภอที่ผักน้ำเติบโตขึ้นอย่างมีความสุขกันค่ะตัวผักน้ำเนี่ยฮะไอพันเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันคือ watercress นะครับก็คือผักสลัดน้ำนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นได้ทั่วไปถ้ามันมีตัวเมล็ดพันธุ์ตัวพันธุ์ของมันอยู่เนี่ยที่ขึ้นริมน้ำมันสามารถขึ้นได้แต่ว่าทำไมเบตงถึงโดดเด่นและขึ้นเยอะเพราะว่าภูมิอากาศของเบตงเนี่ยคือชุ่มชื้นตลอดปีนะครับปีนึงเนี่ยตัวทั่วไปเนี่ยจะมี3ฤดูเนาะแต่เบตงเนี่ยสามารถย่นย่อ3ฤดูไปให้เกิดภายในวันเดียวและเป็นอย่างนี้ทั้งปีตอนเช้าเนี่ยครับตีห้าถึงประมาณ8โมงเนี่ยจะเย็นอากาศจะเย็นมีหมอกตลอดพอสัก9โมงเนี่ย9โมงไปจนถึงประมาณสักบ่าย2บ่าย3เนี่ยร้อนสุดๆร้อนมากแดดจ้าร้อนแรงตากผ้าช่วงนี้ไม่เกินบ่าย3แห้งแน่นอนนะครับเอาเห็นภาพเลยปั๊บพอ4โมงเย็นเนี่ยเหมือนไอ้น้ำมันขึ้นไปอ่ะมันเมฆ4โมงเย็นถึงประมาณ5โมงเนี่ยฝนจะตกตกหนักไม่หนักบ้างแล้วแต่ตกแน่ๆปั๊บพอ6โมงเย็นจะเริ่มเย็นแล้วก็ยาวแล้วก็เย็นไปจนถึงตอนเช้าเลยเป็นอย่างเงี้ยทั้งปีคือแทบทุกวันพี่ว่าเป็นแบบอาจจะไม่ถึง
ขนาดอะนองที่ฝน8แดด4อาจจะไม่ถึงแต่ว่าทรงเนี้ยมันจะเป็นทรงเนี้ยใกล้เคียงมันอาจจะลดหลั่นในแง่ของสมมติหน้าร้อนช่วงอากาศร้อนจะนานหน่อยช่วงหน้าหนาวอากาศหนาวจะนานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยช่วงหน้าฝนจะนานหน่อยแต่ว่าแพทเทิร์นของในแต่ละวันเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยทั้งวันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพอชั่งน้ำหนักหักลบกบนี่แล้วเนี่ยอากาศภาพรวมของเบตงเนี่ยด้วยภูมิประเทศที่เป็นเขาด้วยเบตงน่าจะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณเกือบพันเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยจะเย็นทั้งปีอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ในแนวเขาสันการาคีรีมีชุมชนตั้งอยู่ในหุบเขาเหมือนแอ่งกระทะค่ะแล้วก็โอบล้อมด้วยเทือกเขาต่างๆนับเป็นอำเภอที่มีความหลากหลายทางฤดูกาลหนาวเย็นเพราะว่าสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,900 ฟุตมีฝนตกชุกจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงมีความร้อนชื้นในตอนกลางวันตลอดทั้งปีค่ะที่สำคัญนะคะที่นี่เนี่ยเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายปัตตานีที่ไหลผ่านอำเภอต่างๆยาว241กิโลเมตรลงสู่ทะเลอ่าวไทยค่ะก็เลยทำให้มีแหล่งน้ำลำธารและก็คลองในอำเภอเบตงเนี่ยหลายสายมากเลยแล้วนะคะซึ่งพื้นที่ที่ดีที่สุดที่ผักน้ำจะงอกงามได้ก็คือในระดับน้ำ 5-10 เซนติเมตรและที่สำคัญนะคะจะต้องมีน้ำสะอาดเนี่ยไหลผ่านเจ้าผักน้ำช้าๆตลอดเวลาทีนี้ก็ถึงบางอ้อกันแล้วนะคะว่าทำไมผักน้ำที่อำเภอเบตงถึงแพร่หลายกว่าพื้นที่อื่นๆค่ะไอ้พันธุ์เนี่ยครับที่ขึ้นตามริมน้ำเนี่ยมันจึงเหมาะสมมากที่มันขยายพันธุ์ได้ดีอ่ะเพราะฉะนั้นผักน้ำที่ขึ้นตักเฉพาะเบตงเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเรียกอะไรสมบูรณ์นะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่เนี่ยของเบตงที่จะปลูกผักน้ำเขาจะปลูกตามริมคลองริมน้ำริมลำธารอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะชุ่มน้ำตลอดชุ่มทั้งด้วยอากาศแล้วก็ชุ่มด้วยตัวดินที่ชุ่มน้ำลำธารเพราะฉะนั้นผักน้ำมันเลยมีคุณภาพจริงๆแล้วเนี่ยตัวผักน้ำบางคนก็ไปปลูกในภาคใต้หลายจุดนะแต่ด้วยสภาพอากาศด้วยสภาพอุณหภูมิต่างๆเนี่ยจริงๆมันก็คล้ายกันมากมันจริงๆมันก็ใช่เลยแหละแต่ถามว่าตัวเนื้อข้างในมันนะพออาจจะคนทำด้วยเนี่ยคนไปตรงไปกินรู้สึกว่ายังไม่ใช่แล้วผักน้ำที่ใช่สำหรับคนเบตงเป็นยังไงคะผักน้ำเบตงเนี่ยก็คือหน้าตามันก็เหมือนไอ้นี่เลยครับเหมือนคล้ายๆต้มแกงจืดแล้วมีซี่โครงถ้าเป็นบ้านพี่ทำเนี่ยก็จะออกเขียวสดหน่อยเพราะว่าบ้านพี่จะเคี่ยวผักไม่นานมากสมมติว่าถ้าจานโต๊ะหนึ่งมันจะเป็นเมนูผักรองมันจะไม่กินจานนี้เป็นจานหลักมันจะต้องเป็นจานที่สองเมนูที่สองเมนูแรกมันต้องเป็นอาจจะต้องเป็นแบบปลาอีนึ่งสีอิ้วอะไรเงี้ยมันจะต้องเป็นเมนูผักรองส่วนใหญ่เวลากินช่วงเทศกาลนะมันจะต้องมีไก่สับก่อนแล้วก็จะมีต้มผักน้ำแล้วก็จะมีอีกเมนูเล็กๆน้อยๆสมมติ3อย่างเนี่ยยืนพื้นพระเอกเนี่ยทั่วไปต้องเป็นไก่สับหรือไม่ก็ข้าวหยกแล้วก็จะมีไอเนี้ยแต่สำหรับพี่อ่ะผักน้ำต้องกระดูกหมูคือพระเอกของพี่นึกภาพไปเองว่าน่าจะคล้ายๆกับผักกาดดองต้มกระดูกหมูแบบนั้นหรือเปล่าเหมือนแกงจืดต้มกระดูกใช่ใช่คือความง่ายมันเป็นแบบนั้นแหละมันง่ายแบบนั้นเลยมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแต่เนื้อของตัวผักกับกระดูกหมูมันลงตัวก็คือผักน้ำแล้วก็ต้มแล้วก็ตุ๋นกับกระดูกหมูนี่เลยง่ายมากนี่มินิมอลสุดๆ ถ้าเรากินด้วยตาเมนูเนี้ยเฉยๆพี่บอกเลยเมนูเนี้ยถ่ายอินสตาแกรมถ่ายลงนู่นนี่ถ่ายยังไงนะให้ตายเถอะโรบิน แต่เมนูเนี้ยบอกเลยว่าต้องชิม เมนูเนี้ยไม่สามารถทานได้ด้วยตาเพราะอาหารในความทรงจำหลายๆจานก็เกิดจากการใช้ใจทานรวมถึง
มาจากต้นทางที่ใช้ใจทำเช่นกันนะคะเรามาฟังคุณตี้เผยถึงสูตรการทำผักน้ำต้มกระดูกหมูฝีมือคุณแม่กันค่ะเขาจะเคี่ยวไอ้ซี่โครงก่อนแล้วก็มันเหมือนมองเป็นน้ำสต๊อกอะนะแล้วค่อยเอาผักน้ำลงไปในน้ำนั้นเดิมมันก็จะเหมือนกับว่าความหวานของน้ำที่มาจากซี่โครงมันมีอยู่แล้วแล้วเอาเนื้อเอาไอ้ความหวานของผักไปเพิ่มบางบ้านก็จะเคี่ยวนานอย่างบ้านพี่เนี่ยซี่โครงจะหมักไว้ประมาณคืนนึงปุ๊บแล้วก็มันเคี่ยวน้ำสักก็สองชั่วโมงแล้วค่อยเอาผักนี้ลงถ้าเป็นหมาพี่ทำรสชาติมันก็จะแบบมันก็จะแน่นๆหน่อยก็คือแบบว่าจะไม่ใช่เป็นแกงจืดซะทีเดียวอ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบกึ่งตุ๋นนะครับแต่ว่าไม่ถึงขั้นตุ๋นก็เป็นต้มธรรมดานะครับตอนโตอ่ะมันทวินหากว่าตอนเด็กเราก็สนุกก็แฮปปี้กันตอนนั้นแต่ว่ามันไม่ถูกหมิ่นหาแต่ว่าตอนนี้ที่กินเนี่ยพอเห็นภาพนั้นรสชาติมันเดิมมันทำให้นึกถึงบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยที่จะจำบรรยากาศตอนนั้นได้ว่าแบบหลังวันตรุษจีนหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอยู่กันครบอ่ะคือพี่สาวพี่มาเรียนที่หาดใหญ่ก่อนแล้วพี่ก็คือวันนั้นที่พี่สาวกลับมาใช่ไหมแล้วก็แบบกินกันช่วงตรุษจีนอะไรเงี้ยมันเป็นภาพที่แบบเป็นบ้านหลังเล็กๆหลังนึงแล้วก็มีโต๊ะเล็กๆโต๊ะนึงแล้วก็ฝนตกๆเย็นๆน่ะแต่ว่าเราก็เปิดไอ้หม้อเนี้ยหม้อแกงจืดธรรมดามากๆเลยแล้วก็มีแกงจืดแล้วก็กินกันแบบว่ากินกัน4คนน่ะอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันเปิดทีวีคุยกันอะไรเงี้ยภาพมันมาคิดถึงพ่อด้วยนะคือพ่อพี่เสียแล้วเนาะพอเรากินเมนูนี้เราก็นึกถึงว่าแบบเฮ้ยตอนนั้นเรากินพร้อมพ่ออะไรเงี้ยนะเราเห็นแววตาเราเห็นรอยยิ้มพ่อเฮ้ยคุยกันอะไรเงี้ยก็ออกแนวแบบฮาๆหน่อยก็คือก็จะบ่นตลอดเวลาว่าแบบพี่กับพี่สาวเนี่ยไม่ค่อยกินข้าวกินแต่กับอะไรอย่างเงี้ยแต่มันสนุกไงอะไรเงี้ยคือบ้านพี่คือข้าวเนี่ยหุงครึ่งหม้อเพราะพี่กับพี่สาวไม่กินข้าวแต่เนี่ยคือไม่ชอบกินข้าวอ่ะถ้าวันไหนกินข้าวคือวันนั้นต้องหิวจริงซึ่งปกติก็ไม่ค่อยได้มาม่าก็ไม่ค่อยปล่อยให้เราหิวอะไรอ่ะเราก็เพราะนั้นเราก็กินกับหมดคือพี่สามารถไอ้กระดูกหมูไอ้ผักน้ำกระดูกหมูได้ทำเป็นหม้อพี่กินซดหม้อหมดได้เลยเมนูเนี้ยมันสำคัญกับชีวิตพี่ตรงที่ว่ามันทำให้ความรู้สึกภาพความทรงจำที่ตอนสมัยเด็กๆที่เราอยู่ที่นู่นมันกลับมาแล้วก็ไอ้เมนูเนี้ยมันอยู่ตรงกลางโต๊ะอ่ะมันจะเป็นความรู้สึกที่แบบที่รู้สึกว่ามันเป็นเบตงมากๆเพราะว่าบ้านของคนเบตงที่เป็นคนจีนในช่วงเทศกาลหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะเป็นเมนูเนี้ยที่เป็นเมนูที่คุกกิ้งเหมือนว่าที่ประกอบอาหารที่บ้านนะครับอย่างเมนูอื่นดังๆอย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้ยส่วนใหญ่ต้องซื้อไก่สับควรซื้อแต่ผักน้ำเนี่ยส่วนใหญ่แต่ละบ้านจะทำกันเองผักน้ำต้องกระดูกหมูบางบ้านก็ไม่มีกระดูกหมูบางบ้านก็ผัดคนที่บ้านเราทำเนี่ยอันเนี้ยใช่สุดบางบ้านเคี่ยวแบบเคี่ยวจนผักเนี่ยออกเป็นไม่เขียวเท่าไหร่แล้วออกจะเป็นแบบน้ำตาลแบบแต่น้ำหวานมากอะไรเงี้ยบางบ้านจะแบบบางบ้านจะไม่เคี่ยวนานเพราะว่าจะชอบความให้เห็นสีผักมีความเขียวอยู่อะไรเงี้ยมีความกรอบอยู่อย่างบ้านพี่อาจจะเป็นกลางคือเน้นกลมกล่อมก็จะกรอบแล้วก็มีความนุ่มของใบที่มันติดกับก้านอย่างเงี้ยแต่ก้านยังมีความกรอบอยู่แต่น้ำที่ผสมกับไอ้ตัวซี่โครงเนี่ยมันหอมกลมกล่อมบ้านพี่จะทานนั้นยามที่เรานึกถึงกันดีเราแฮปปี้แล้วเรามีความสุขเนี่ยพอก็แค่เราเอาจุดเชื่อมโยงก็คืออาหารนั้นเนี่ยเป็นจุดเชื่อมโยงทำให้เราหวนคิดถึงกันดีบ้างให้เรามีความสุขแค่นั้นพอละคุณตี้บอกกับเราว่าการเวลาหลายสิบปีที่ผ่านไปก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความประทับใจที่มีต่อเมนูนี้ไปได้เลยล่ะค่ะตอนเด็กกับตอนโตแทบไม่ต่างพี่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยต่างเท่าไหร่คนทำอาจจะต่างกันแต่ว่ารสชาติไม่หนีน้ำความหวานของซี่โครงเองอะไรเงี้ย
คือต้องบอกก่อนว่าผัดน้ำต้มกระดูกหมูเนี่ยพระรองเนี่ยคือซี่โครงนะพระเอกคือตัวผัดแต่ว่าการได้มีเนื้อซี่โครงเป็นเนื้อยุ่ยๆหน่อยนะนุ่มๆนะกัดกับตัวเนื้อผัดโอ้โหเพอร์เฟคพี่บอกให้เลยว่าสิ่งที่พี่พูดไม่ได้เกินจริงไปกว่านั้นเท่าไหร่พี่รับประกันว่ามันคือของดีต้นๆน่ะไม่สามารถให้ลำดับว่า1 2 3 4คืออะไรแต่ว่ามันคือถ้าไปกินผัดน้ำกับกินผัดกาต้มกระดูกหมูพี่บอกเลยว่ามันคนละเรื่องคนละเรื่องอ๋ออยากลองเลยอ่ะจริงๆต้องลองรสชาติมันมาจากอะไรคะรสชาติที่ทำให้มันแตกต่างความหอมของน้ำที่ผสมกับตัวความกรอบตัวก้านของผักมันมีความลงตัวและกลมกล่อมพอมันแตะลิ้นปุ๊บโอ้โหอันนี้มันใช่ฟังคุณตี้มาถึงตรงนี้นะคะก็เริ่มอยากจะลองชิมเลยละค่ะผักน้ำต้มกระดูกหมูที่มีเนื้อติดซี่โครงยุ่ยๆละลายในปากกับน้ำซุปที่เข้มข้นกลมกล่อมรวมถึงมีผักใบกลมๆก้านยาวๆกรอบๆถ้าอยากลองชิมรสชาติแบบดั้งเดิมของคนเบตงเนี่ยสามารถหาทานได้ที่ไหนคะคุณตี้ผักน้ำไม่ได้ส่งออกในแง่ของด้วยหนึ่งผักน้ำเนี่ยคือความสดเนี่ยมาถึงเทพเนี่ยมันไม่ได้แบบนั้นคือมันไม่ได้ส่งออกเป็นผักที่แบบเขาเรียกอะไรพืชเศรษฐกิจไม่ใช่คือมันจะเป็นแบบเป็นพืชเศรษฐกิจสำหรับเพื่อการทำอาหารในเมนูพื้นถิ่นเท่านั้นแต่ว่าด้วยสภาพเนี่ยเบตงเนี่ยอยู่ห่างกับกรุงเทพเนี่ยถ้าเทียบถึงว่าส่งเข้ากรุงเทพนะ1,400กว่าโลในอนาคตถ้าเครื่องบินใหญ่ขึ้นอาจจะได้คืออย่างเบตงถ้าเป็นพืชเศรษฐกิจแบบที่ส่งอย่างเงี้ยทุเรียนใช่ถ้าไปกินต้องไปกินที่เบตงผักน้ำใช่ที่สุดผักน้ำเบตงที่รสชาติสมบูรณ์แบบที่สุดยังไงแล้วก็ต้องมีโอกาสได้ไปลองกินที่เบตงค่ะเพราะว่ามากกว่าความอุดมสมบูรณ์ทางภูมิประเทศแล้วเมืองเบตงก็มีเสน่ห์ในมิติต่างๆที่น่าค้นหาไม่น้อยกว่าผักน้ำเลยละค่ะถ้านอกจากผักก็หรือเรื่องของหมอกคือเบตงเนี่ยนะไม่เหมือนที่พี่บอกคือไม่ว่าจะเป็นหน้าฤดูไหนของประเทศไทยเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยไม่เกิน8โมงเนี่ยยังไงเนี่ยน้องจะเห็นหมอกเสมอทุกจุดของเบตงจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ที่ไหนถ้าเราอยู่กลางเมืองแล้วเราขึ้นไปบนเขาเนี่ยครับบนเขาเบตงเนี่ยจะมีไฮไลท์อันนึงคือจะมีสวนสาธารณะอยู่บนยอดเขานะครับอยู่ในภูเขาแล้วอยู่สูงมากสามารถมองเห็นทัศนียภาพทั่วเมืองได้เลยแล้วมันจะเห็นเป็นว่าเมืองเนี้ยถูกล้อมด้วยทะเลหมอกถูกล้อมด้วยหมอกเนี่ยจะมีเต็มทุกวันแต่จะมากน้อยขึ้นอยู่กับฤดูกาลในช่วงนั้นครับไม่มีวันไหนแทบจะไม่มีหมอกถ้าไม่มีหมอกคือวันนั้นฝนตกตอนเช้าแค่นั้นเลยถ้าวันทับทะบกจะมีหมอกเมืองในหมอกดอกไม้งามใต้สุดแดนสยามเมืองงามชายแดนก็สมกับคำขวัญของอำเภอเบตงเลยแหละนะคะไม่เพียงแค่ฤดูกาลที่หลากหลายเท่านั้นแต่ยังมีเชื้อชาติของประชากรที่หลากหลายไม่แพ้กันค่ะเนื่องจากอำเภอเบตงนะคะเป็นแหลมที่ยื่นเข้าไปอยู่ท่ามกลางดินแดนของประเทศมาเลเซียทำให้ต้นกำเนิดของประชากรที่อำเภอนี้มีทั้งชาวมุสลิมเชื้อสายมาลายูชาวจีนพ้นทะเลที่ขึ้นฝั่งจากประเทศมาเลเซียแล้วก็เดินเท้าหรือว่านั่งเกวียนเข้ามากระจายกันตั้งรกรากในอำเภอนี้รวมถึงมีคนไทยท้องถิ่นนะคะในจังหวัดยะลาหรือว่าปัตตานีค่ะซึ่งก็ส่งผลให้อำเภอเบตงนะคะมีภาษาที่หลากหลายตามมาทั้งไทยกลางไทยใต้มลายูรวมถึงภาษาจีนที่อยู่ในวิถีชีวิตของคนเบตงตั้งแต่เด็กเลยค่ะติ๋มตี๋ติ๋มเป้งเป้งติ๋มโตสุยยันโตตายเป้งติ๋มตี๋ติ๋มฉากฉากติ๋มโตสุยยันโตตายฉากคิดว่านี่คือการเล่นอะไรมันคือจ้ำจี้มะเขือปอกเบตงสไตล์คือเวลาจ้ำจี้มะเขือปอกเราก็จะนับนิ้วใช่ไหมเด็กเบตงก็จะจิ้มนิ้วเหมือนกันทำไมยังจำได้อะคะมันต้องจำได้ดิจำไม่ได้ไม่ได้อะมันเหมือนมันฝังลึกเราเล่นเกินพันครั้งอะต้องจำได้อยู่แล้วภาคใต้ตอนล่างเนี่ย
ขาจะมีการละเล่นเป่ามิงฉุบที่ไม่เหมือนกับคนทั้งประเทศของเราเขาเป่ามิงฉุบใช่ไหมถ้าเป็นภาคกลางของคนเมตงก็จะเรียกว่าวันโตส้มก็คือวันทูซัมนั่นแหละซึ่งอันนี้พี่ไปหาข้อมูลมานะแต่ว่าคนเมตงเขาไม่รู้หรอกแต่คนเมตงก็จะเรียกโตส้มโตส้มก็คือหนึ่งสองซัมสองซัมเนี่ยแต่ว่าเมตงก็จะเป็นวันโตส้มแล้วปกติอย่างการออกของแต่ละหน้าเนี่ยค้อนกันไกกระดาษค้อนกันไกกระดาษใช่แต่เมตงเนี่ยอยู่ทางใต้ตอนล่างก็จะเป็นนกหินน้ำนกเนี่ยก็คือกันไกหินก็คือค้อนกระดาษคือน้ำเอามือขยุ่มนี่คือนกเบตงเนี่ยถือตั้งใต้ตอนล่างเนี่ยคือหินก็ค้อนก็กำเลยง่ายๆแบมือมานี่คือน้ำหินก็ชนะนกเนาะใช่ไหมนกก็ชนะน้ำน้ำก็ชนะหินอีกทีนึงหินตกน้ำไงอ๋อก็เหมือนค้อนกันไงกระดาษเป๊ะเลยนะใช่เหมือนกันเลยแต่มันแทนกันเองแหมแอบแบมือกำมือตามกันอยู่หรือเปล่าคะเนี่ยก็จะเห็นนะคะว่าการละเล่นที่เด็กทั่วประเทศเนี่ยร้องเป็นเพลงเดียวกันแต่เด็กอำเภอเบตงหรือว่าบางพื้นที่ในภาคใต้ตอนล่างมีการใช้ศัพท์จากภาษาต่างประเทศค่ะจำจีมะเขือเปราะแปะก็เป็นภาษาจีนหรือวันทูซุ่มที่เป็นภาษามาเลเซียนะคะแล้วก็เพี้ยนมาเป็นคำคล้ายภาษาไทยที่อำเภอเบตงนั่นก็คือวันโตส้มนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวในวัยเด็กของเด็กชายตี้นะคะเรามาฟังช่วงวัยรุ่นตอนกลางที่ต้องเริ่มออกจากบ้านมาค้นหาตัวเองในเมืองหลวงกันค่ะเรียนธรรมศาสตร์ก็เปลี่ยนชีวิตพี่ไปเลยคือพี่ทำกิจกรรมหนักมากเจอพุ่งเจอเพื่อนใหม่เห็นอะไรโลกบัดใหม่พี่เข้าทุกคณะเข้าชมรมร้องประสานเสียงปาฐกถานู่นนี่นู่นนั่นเราก็ตั้งคำถามวิศวะอาจจะไม่ใช่จุดหมายปลายทางสุดท้ายในชีวิตแน่เลยเราชอบความเป็นนิเทศอ่ะก็กลับไปทำงานวิศวะหลังจากจบมาอยู่หกเดือนตื่นเช้ามาเราไม่อยากไปทำงานอ่ะแต่ว่าเราก็ทำจนจบพ้นโปรนะโปรไป4เดือนแล้วก็พ้นโปรไป2เดือนแล้วเราก็บอกแล้วก็ขอลาออกจนสุดท้ายจุดเปลี่ยนคือพี่ได้มาเป็นครีเอทีฟฟรีแลนซ์ที่เกมมาดวงลองดูเว้ยช่วงจังหวัดนั้นมันเป็นช่วงจังหวัดที่แบบเกมวัดดวงเขากำลังมีรายการเป็นเกมวัดดวงสัญจรทั่วประเทศไทยพี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นจังหวัดที่อยากลองดูพี่ก็เลยพอถามอันนี้มาตลอดจนมาปี59ปี2016ก็คุยกับตัวเองจบแล้วตอนนั้นเป็นนักวิ่งแล้วตอนนั้นชอบวิ่งแล้วชอบมากมันก็สุดท้ายเลยพี่ก็เลยเบนเข็มไปเป็นมาร์เก็ตติ้งบริษัทจัดวิ่งจนในปัจจุบันนี้ก็คือได้มาเป็นผู้ประกอบการก็คือทำธุรกิจส่วนตัวแล้วคืออันนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามาช่วยธุรกิจพ่อตาก็คือลาออกจากบริษัทเดิมลาออกเมื่อปีที่แล้วเลยแล้วก็มาเนี่ยตอนนี้ก็มาช่วยธุรกิจที่บ้านพ่อตาที่บ้านชุมีพวกเคมีเกษตรเป็นฟรีแลนซ์เขียนโพสอะไรเกี่ยวกับวิ่งลงอะไรเงี้ยครับแล้วก็พี่ก็ทำคอนเทนต์เองที่พี่กำลังพัฒนาอยู่อะไรเงี้ยนับว่าตั้งแต่อายุ18ปีที่คุณตี้ได้ก้าวออกจากอำเภอเบตงก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นการใช้ชีวิตค้นหาตัวตนและตัดสินใจทุกโค้งการเปลี่ยนแปลงตามสัญชาตญาณลึกๆของตัวเองมาโดยตลอดเลยนะคะตั้งแต่ได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยที่ใฝ่ฝันในวัยเด็กเลือกทำทุกๆกิจกรรมที่สนใจทดลองประกอบอาชีพที่หลากหลายตามจังหวะและโอกาสของชีวิตจนในตอนนี้ก็มีความรักและก็ครอบครัวเป็นหลักสำคัญให้ยึดเหนี่ยวแม้ในปัจจุบันนี้นะคะจะทำธุรกิจเคมีเกษตรที่จังหวัดราชบุรีแต่จิตวิญญาณของความเป็นคนเบตงและการเป็นนักเล่าเรื่องก็ยังคงอยู่กับคุณตี้เสมอค่ะคืออยากจะไปทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่เบตงเสมอมันจะมี culture บางอย่างเรื่องมีวัฒนธรรมบางอย่างที่น่าสนใจเรื่องที่น่าเล่าของความเป็นเบตงอยู่เยอะเช่นพี่ยกตัวอย่างพี่อยากทำสารคดีเล่าเรื่องประเพณีงานศพของคนเบตงเดี๋ยวมันจะเลือนหายไปเพราะว่าคนรุ่นที่ทำเนี่ยมันเหลือน้อยละ
โดยเนื้อแท้บางอย่างของเบตงมันมีแก่นแท้บางอย่างที่เล่าแล้วมันเป็นโกลบอลได้โกลบอลหมายถึงว่าเวิลด์คลาสได้เลยแต่เคยคิดว่าแบบจะทำอะไรเพื่อบ้านเกิดอันนี้คิดเสมอเวลาเราพูดว่าเราเป็นเด็กเบตงเนี่ยมันจะไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นซับเซตของจังหวัดยะลาเด็กเบตงด้วยกันน่ะมันจะรู้สึกอย่างนั้นมันจะรู้สึกว่าเด็กเบตงเป็นเหมือนจังหวัดในตัวเองอะไรเงี้ยที่มันดันไปจังหวัดจริงๆคือยะลาอะไรเงี้ยถ้ามีคนบอกว่าเราเป็นเด็กยะลาเนี่ยเราจะเกิดคำถามว่าไม่ใช่นะเราไม่ได้ความรู้สึกแบบนั้นเราจะว่าเฮ้ยเราเป็นเด็กเบตงFlavor of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านติดตามได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือ Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast และ Podbean ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast